ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสุขูค่ะต่อมานะคะน้องๆถึงข้อที่37ถึง40แล้วเป็นโค้งสุดท้ายของพวกเราเลยใกล้จะหมดแล้วเนาะเอาล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราเห็นรูปโลกใช่ไหมคะนี่คือรูปโลกเนาะมีมือมีกรอบอยู่ในกรอบเนาะมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่า37ถึง40อ่ะเป็นพาร์ทที่เขาให้เราทำอะไรเนาะยังจำคำสั่งได้ไหมคะที่หน้าเนี้ยจำคำสั่งที่หน้า18ได้ไหมใครจำไม่ได้เปิดกลับไปเขาบอกว่าให้ choose the correct answer to complete the conversations and the passage นะคะให้ choose the correct answer to complete the conversations and the passage ก็คือเจ้าประโยคนี้มันเหมือนมีซ่อนอยู่2ตัวประโยคแรกซ่อนอยู่ก็คือให้ complete the conversation ก็คือให้เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ใช่ไหมคะซึ่งเจ้าบทสนทนานี้ก็คือข้อที่29ถึง36นั่นเองเห็นไหมว่าเติม s เห็นไหมว่า conversation เติม s เติม s เพราะว่าพูดถึงหลาย conversation ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีหลายบทสนทนาให้เราเลือกเนาะเห็นไหมมีเมียกับแจ็คขอบมีเรียมกับโนอาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ประโยคนี้ซ่อนอยู่ก็คือว่าให้ complete the passage เนาะหลังแอนนะคะเป็น complete the passage เห็นไหม passage มีกี่อันคะ passage มีอันเดียวไม่เติม s เนาะมี passage อันเดียวเนาะก็คือเจ้าข้อที่37ถึง40นั่นเองในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดกลับไปดูสิหน้าที่22ใช่ไหมคะที่เป็นลูกโลกนี่แล้วก็จะมีเป็น passage ก็คือเหมือนเป็นย่อหน้าเห็นไหมคะเขาจะย่อหน้าย่อหน้าหนึ่งเข้าไปซึ่ง passage หนึ่งอ่ะจะประกอบด้วยหลายประโยคเอาประโยคที่มารวมกันอะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเนาะไม่ใช่แบบประโยคนึงพูดถึงการดูแลหมาอีกประโยคนึงพูดถึงการทำกับข้าวนี่ก็ไม่ใช่นะคะเอาล่ะดูจากรูปแล้วเราเดาซิว่า passage ของเราจะเป็นเรื่องกับอะไรเห็นอะไรบ้างเห็นนิ้วมือใช่ไหมคะนิ้วมือเรียกว่า fingers ทำ s ด้วยมีหลายนิ้วถ้าเกิดว่ามือก็คือ hand h a n d hand สองมือก็เติม s เป็น handsแล้วก็นิ้วโป้งพิเศษนะคะนิ้วโป้งเราเรียกว่าthumb T H U M B thumb จริงๆก็คือการแปลตรงตัวเนาะจริงๆถ้ามองโดยอ้อมแล้วจริงๆเขาควรให้เรามองโดยอ้อมก็คือการที่เอามือจับโลกไว้ก็คือเหมือนแบบว่าดูแลโลกใช่ไหมคะลมแบบมาในธีมโลกสวยด้วยมือเราเนาะพี่ว่าเดาจากรูปแล้วโลกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรบ้างคะเราเรียกว่า earth e a r t h earth หรือว่า world อย่างเงี้ยค่ะ w o r l d world เนาะแล้วก็ที่ศัพท์ที่จะดูเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โลกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคำว่า environment e n v i r o n m e t environment ตัวนี้แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคะศัพท์ที่พี่ยกมาเนี่ยพี่มั่นใจว่าไม่ยากเกินไปสำหรับป.6แน่นอนนะคะตัวนึงคำว่า atmosphere a t m o s p h e r e atmosphere น้องบอกชื่ออะไรว่าแปลกๆ atmosphere เนาะมันก็คือชั้นบรรยากาศนั่นเองบรรยากาศนะคะชั้นบรรยากาศคืออะไรพี่มั่นใจว่าน้องๆป.6เรียนแล้วเพราะพี่เรียนมันป.6เนาะที่มันมี troposphere stratosphere mesosphere อะไรเนี่ยที่ขึ้นไปเรื่อยๆชั้นไหนมีโอโซนอยู่ชั้นไหนมีอะไรรังสีคอสมิกแกมมาอะไรพวกนี้อยู่พี่ได้เรียนน้องต้นป.6นะคะพี่ว่าน้องๆเรียนแล้วO3นี่ก็คือโอโซนเนาะแต่เราไม่ต้องเรียนลึกขนาดนั้นได้นะจริงๆแล้วพี่ว่าหลักสูตรเขาทำมาให้ลึกไปเนาะแต่ก็เก็บเกรดเอาไว้นะคะเอาล่ะ passage เขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นเว้นว่างที่จะให้เราเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอ่านว่า blank นะคะเดี๋ยวอ่านให้นะ We all can help take care of nature and the world around us. It is very important so people in blank can live happily.
The world is having several blank. For example, the weather is changing and the summer is warmer. Why does it happen? People drive more cars everywhere. Cars use oil, and that makes the levels of carbon dioxide in our world blank. If we ride our bicycles or walk, our world can go blank or be cleaner. The world can be better if we all help. เรารู้แล้วว่า passage เกี่ยวกับอะไรเนาะก็ต้องเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกนะคะดูจากที่อ่านมาเนาะดูจากที่อ่านมานะคะเราเริ่มจากประโยคแรกก่อนเลยดีกว่าประโยคแรกบอกว่า we all can help take care of nature and the world around us แปลว่า we all can help take care ก็คือเราคนเดียวหรือทุกคนใช่ไหมคะเราทุกคน we all คือเราทุกคนเราทุกคนในนี้ก็หมายถึงทุกคนบนโลกเนาะ can help take care ก็คือสามารถช่วยดูแลดูแลอะไรล่ะ take care of การใช้คำว่าTake care of แปลว่าดูแลนะคะ Take care ตามด้วย of เนาะ Take care of เท่ากับดูแลเอาล่ะ We all can help take care of เลยแปลว่าเราทุกคนสามารถช่วยดูแล nature ตัวนี้ก็แปลว่าธรรมชาตินะคะช่วยดูแลธรรมชาตินอกจากธรรมชาติแล้วดูแลอะไรอีก and คือเชื่อมใช่ไหมคะเป็นเชื่อมมาและช่วยดูแลธรรมชาติและ the world around us ก็คือโลกรอบๆตัวเรานะคะในที่นี้เราต้องการจะสื่อว่าเราอยู่ในโลกใช่ไหมมีโลกอยู่รอบตัวก็คือให้ดูแลสิ่งที่รอบๆเรานะคะไม่ได้หมายถึงว่าโลกอยู่รอบเราถ้าเราโลกอยู่รอบเราอยู่รอบเราแบบที่เขาถ้าเราแปลตรงๆนะก็คือเราอยู่นี่ใช่ไหมแล้วมีโลกหลายใบอยู่รอบเราอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่นี้เขาต้องการที่ให้เราตีความว่าเราอยู่ในโลกนะให้ดูแลสิ่งที่อยู่รอบๆเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ลำธารหรือว่าอะไรรอบๆเราเนาะให้เราไม่ทิ้งขยะอะไรแบบเนี้ยเราไปดูต่อ It is very important so people and blank can live happilyIt is very important so people in blank can live happily. It is very important แปลว่ามันสำคัญมากใช่ไหมคะมันสำคัญมากอิดในที่นี้หรือว่ามันในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการดูแลโลกใช่ไหมคะหมายถึงการดูแลโลกการดูแลโลกมันสำคัญมาก so บอกความเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นหรือว่าแปลว่าเพื่อที่นะคะว่าทำไมเราต้องช่วยดูแลโลกล่ะทำไมการดูแลโลกถึงสำคัญมันสำคัญมากเพื่อที่ people ก็คือมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์ and และ blank ก็คือที่เขาให้เติมใช่ไหมคะ can live happily ก็คือจะอยู่ได้จะสามารถอยู่ได้อยู่ได้อย่างไงเอ่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขใช่ไหม live happily คืออยู่ได้อย่างมีความสุขเอาล่ะตรงนี้เป็นแบงค์แล้วนะคะอยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะน้องตรงนี้คำว่า people นะคะคำว่า people แปลว่าคนคำว่า people แปลว่าคนนอกจาก people ถ้าเขาอยากอัพเลเวลให้มันยากขึ้นมาอีกเนี่ยเขาสามารถใช้เป็นคำว่า human ก็ได้นะคะหรือว่าคำว่า man ก็ได้ man เนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวนะแปลว่ามนุษย์ก็ได้เนาะก็จะมีความลำเอียงนิดนึงเนาะเรียกคนว่า man น้องผู้หญิงเสียใจไหมต่อมานะคะเราก็ไปดูที่โจทย์ของเราใหม่เนาะเขาบอกว่า the world is
having several แปลว่าโลกของเรากำลังมี having นี่มาจากคำว่า have เนาะที่แปลว่ามีนะคะกำลังมีอะไรนะคำว่า several เนี่ยแปลว่ามากมายนะคะแปลว่ามากมายแต่ว่าเราใช้คำว่า several เนี่ยนะคะขยายประโยคข้างหลังใช่ไหมโทษค่ะขยายคำข้างหลังใช่ไหมคะที่อยู่ในข้อที่38แต่ว่าเวลาเราพูดอ่ะเราจะยกภาษาไทยเนี่ยเราจะยกคำมาก่อนแล้วก็ส่วนขยายมาข้างหลังใช่ไหมก็เลยกลายเป็นโลกของเรากำลังมีอะไรก็ไม่รู้มากมายนะคะก็เหมือนถ้าภาษาอังกฤษเราบอกว่า big cat หรือว่า fat cat แมวตัวอ้วนใช่ไหมคะถ้าของไทยเราจะยกตัวคำว่าแมวขึ้นมาก่อนเป็นแมวแล้วก็เอาคำขยายไว้ข้างหลังเป็นแมวอ้วนเนาะไปดูต่อนะคะ for example ก็คือบอกว่าเนี่ยมีตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะยกให้ยกตัวอย่างเช่นThe weather is changing and the summer is warmer ก็คืออากาศกำลังเปลี่ยนแปลงchanging นี่ถ้าเกิดว่าเขียนในรูปปกติก็จะเป็นคำว่า change อันนี้นะคะ change ยกตัวอย่างเช่นอากาศกำลังเปลี่ยนแปลง and บอกความเชื่อมใช่ไหมและ summer is warmer ก็คือและฤดูร้อนก็ร้อนขึ้นเนาะประโยคถัดมาเป็นประโยคคำถามละ Why does it happen แปลว่ามันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะในการเขียนประโยคที่มันยาวๆเนี่ยเราอาจจะมีประโยคที่เป็นประโยคคำถามแทรกมาก็ได้เนาะมันแบบเป็นการถามมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะมันถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีตอบนะคะส่วนที่ต่อเขาพูดว่าอะไรคะเขาพูดว่า people drive more cars everywhere แต่ว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยขับรถมากขึ้นเนาะหมอนี่คือบอกความมากขึ้นใช่ไหมคะตามด้วยรถหลายคันด้วยน้องเติม sขับรถมากขึ้นทุกที แล้วอีก cars use oil and make the levels of carbon dioxide in our world blank ก็คือเขาบอกว่ารถเนี่ยก็คือขับรถใช่ไหมแล้วรถที่ใช้เนี่ยนะคะรถที่คนใช้เนี่ยรถก็ใช้น้ำมันและการที่รถใช้น้ำมันเนี่ย and thatแต่ในหมายถึงการที่ cars use oil ก็คือการที่รถใช้น้ำมันนะคะ บอกว่าการที่รถใช้น้ำมันเนี่ยทำให้ level of carbon dioxide ก็คือระดับ carbon dioxideในโลกของเราเนาะ in our world ก็คือในโลกของเรา น้องป.6 ได้เรียนแล้วคำว่าดอกไซด์เขียนยังไงนะ CO2 ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันแอบเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นิดนึงเนาะต่อมานะคะประโยคถัดมาบอกว่า if we ride our bicycles or walkแปลว่าถ้าเราขับปั่นจักรยานออกวอก็คือเดินเอานะคะ Our world can go blank ก็คือโลกของเราสามารถ
จุดๆๆเนาะ All Beam Cleaner ก็คือหรือสะอาดขึ้นนั่นเองThe world can be better if we all help. แปลว่าโลกของเราจะดีขึ้นถ้าทุกๆคนช่วยเหลือเนาะก็คือช่วยในคนละไม้คนละมือนะคะโลกจะดีขึ้นถ้าเราทุกคนช่วยกันเอาล่ะไปดูนะว่าเราต้องเติมอะไรไปในนี้บ้างนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูช้อยส์กันก่อนเลยดีกว่า37 38 39 40นะคะ37มีช้อยส์อะไรบ้างมี fruits animals flowers water แล้วก็38นะคะมี sources plants people problems 39 higher cheaper nicer safer นะคะ40มี pink yellow greenแล้วก็ purple นะคะเอาล่ะไปดูกันเขาบอกว่าเราสามารถช่วยดูแลธรรมชาติและโลกรอบๆตัวเราได้ใช่ไหมคะ It is very important so people and blank can live happily ก็คือเพื่อที่จะเราต้องดูแลโลกเพื่อที่จะให้มนุษย์และอะไรก็ไม่รู้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขคำใบ้ของประโยคนี้คืออยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะสิ่งที่อยู่ได้อย่างมีความสุขมีอะไรบ้างอะไรจะมีความสุขได้บ้างก็ผู้คนใช่ไหมคะคนมีความสุขได้อยู่แล้วแล้วก็นอกจากคนแล้วก็ยังมีสัตว์ที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะเราไปดูช้อยกันดีกว่าช้อยแรกบอกว่าฟรุตก็คือผลไม้ฟรุตคือผลไม้นะคะต่อมาแอนิมอลส์คือสัตว์ฟลาวเวอร์สคือดอกไม้วอเตอร์คือน้ำอะไรเอ่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขระหว่างผลไม้สัตว์ดอกไม้แล้วก็น้ำก็ต้องสัตว์ใช่ไหมคะผลไม้บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตก็จริงมาจากต้นไม้ก็จริงแต่ว่ามันมีความสุขได้ไหมมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมคะสัตว์เท่านั้นที่ทำไม live happily ได้อย่างอื่นมันอยู่ได้ก็จริงอ่ะอื่นมัน live ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ happily เนาะต่อมาเราไปดูข้อ38กันค่ะเขาบอกว่า the world is having several โลกของเรากำลังมีอะไรไม่รู้มากมายเขาพูดถึงว่าเราต้องดูแลโลกเพราะโลกมีอะไรมากมายอันแรกคือ sources แปลว่าแหล่งเช่น sources of water ก็คือแหล่งน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ sources ก็คือแหล่งแล้วก็ plants นี่ก็คือพืชนะคะเป็นชื่อแบบเป็นทางการนิดนึงแปลว่าพืชเนาะไม่ใช่ trees นี่คือต้นไม้ใช่ไหมคะ trees นี่คือต้นไม้แต่ว่า plant นี่คือพืชเนาะต่อมา people ก็คือมนุษย์ problems ก็คือปัญหานะคะเขาบอกว่าโลกของเรากำลังมีอะไรมากถ้าเรายังไม่รู้เราต้องไปดูตัวอย่างต่อนะคะเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเป็นการขยายประโยคที่แล้วใช่ไหมตัวอย่างของประโยคที่แล้วคือ the weather is changing ก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและand the summer is warmer คือหน้าร้อนขึ้นถามว่าพวกนี้เป็นอะไรการที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นพืชหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่พืชเป็นแหล่งหรือเปล่าก็ไม่ใช่แหล่งเนาะพี่พูดจาก2ไป1นะคะต่อมาเป็น people หรือเปล่า the world is having several people มีมนุษย์มากมายถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านประโยคถัดไปเนี่ยเราอาจจะตอบตัวมนุษย์นี่ก็ได้นะคะอาจจะตอบผิดเนาะเพราะว่าเราบอกว่า having several people เนี่ยไม่รู้แบบเหมือนมีคนมากมายเหมือนจะถูกต้องเลยแต่จริงแล้วผิดนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ตอบข้อ4อยากให้บอกว่าโลกของเรากำลังมี several problems ก็คือมีปัญหามากมายนะคะเพราะว่าเขายกตัวอย่างต่อมาไงยกตัวอย่าง for example the weather is changing ก็คืออากาศกำลังเปลี่ยนแปลง and the summer is warmer ก็คือฤดูร้อนมันร้อนขึ้นเนาะก็คือเขาอยากพูดตรงนี้แหละเพื่อที่จะบอกว่าโลกของเรากำลังมีปัญหานะคะต่อมาWhy does it happen? มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเขาก็เฉลยต่อมาใช่ไหมตัวหลังประโยคหลังเนี่ยก็เป็นคำเฉลยของคำถามนี้นะคะประโยคหลังเขาบอกว่า people drive more cars everywhere เขาแล้วก็
ประโยคขยายประโยคนั้นอีกก็คือบอกคนขับรถไปทุกที่ใช่ไหมหลังจากนั้นก็บอกว่า cars use oils and makes the levels of carbon dioxide in our world ก็คือบอกว่ารถเนี่ยใช้น้ำมันทำให้ทำให้โลกของเราเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแรกคือสูงขึ้นใช่ไหมคือ higher อันที่สองคือ cheaper ถูกลงมีสูงขึ้นถูกลง nicer คือดีขึ้นนะ safer ก็คือปลอดภัยขึ้นตอบอันไหนเอ่ยระดับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะก็คือต้องตอบว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนาะจะตอบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถูกลงก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ไม่ได้ปลอดภัยขึ้นก็ไม่ได้นะคะไนเซอร์นี่คือดีขึ้นชีเปอร์คือถูกลงต้องตอบข้อที่ถูกต้องคือ higher แปลว่าสูงขึ้นนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายแล้วบอกว่า if we ride our bicycles or walk our world can go blank or be cleaner ก็คือถ้าเราอ่ะขี่จักรยานหรือว่าเดินเอาเนาะโลกของเราก็จะอะไรมากขึ้น go บวกกับช้อยที่เขาให้มาเป็นสีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ go บวกกับสีเติมสีอะไรลงไปดีหน้าระหว่าง pink คือสีชมพูyellow เหลือง green เขียวแล้วก็ purple ม่วงนะคะเราเติมอะไรไปดีโลกของเราก็จะเขียวขึ้นใช่ไหมคะการที่เขียวขึ้นเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่ามีต้นไม้เยอะเนาะเขียวขึ้นเขาใช้คำว่า go greener เนี่ยแปลว่าหรือว่า go green นะคะ go greener หรือ go green แปลว่าสิ่งแวดล้อมดีขึ้นต้นไม้เยอะอะไรแปลตรงๆเลยคือต้นไม้เยอะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนาะตอบข้อที่3นะคะก็จบไปแล้วข้อที่37ถึง40เนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเติมแพสเซของเราเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสิครูค่ะ